ไปเร็ว
ับผมสำหรับเกมที่ต้องออกไปเยือนอินซีเพื่อนตำรวจครับในไทยลีกสัปดาห์นี้ครับคุณฟุกครับก็ความพร้อมของทีมสำหรับเกมวันเสาร์นี้นะฮะก็ทีมมีความพร้อมมากกว่าเกมที่ผ่านๆมานะครับก็เชื่อว่าทีมจะทำผลงานได้ดีเพราะว่าวันนี้ทั้งดักลาสคาร์โดโซแล้วก็โชจินซูคู่กองหน้าของเรามีความฟิตมากกว่าทุกๆเกมที่ผ่านมาน่าจะกลับมาค่อนข้างเกือบ 100% นะครับก็ยอมรับว่าเมื่อเกมที่ผ่านๆมาบางเกมต้องฉีดยาเข็นกันลงไปเล่นนะครับก็ทำให้ประสิทธิภาพที่ออกมาในเกมอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็บวกกับการซ้อมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับมีการลงทีมเตรียมความพร้อมเพื่อไปเล่นในเกมวันเสาร์นี้เนี่ยลูกทีมทำได้ดีมากนะครับสามารถมีทีมเวิร์คที่ดีและการเล่นมีประสิทธิภาพมากๆนะครับก็เชื่อว่าเกมวันเสาร์นี้เราน่าจะทำผลงานที่ดีได้และสำหรับเกมที่จับฉลากครับในโตโยต้าครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับกับชลบุรี FC ครับชลบุรีก็สำหรับเกมชลบุรีก็ถือเป็นเกมที่หนักนะครับก็ให้เลือกได้ก็คงอยากเจอทีมที่อ่อนกว่านี้นะครับเพราะว่าชลบุรีเป็นทีมที่แข็งมากก็แต่ว่าเราเข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่มีทางเลือกทุกทีมที่หลุดเข้ามาในรอบนี้ก็เป็นทีมที่ต่างก็แข็งกันทั้งนั้นนะครับก็ในฐานะรองแชมป์ครับก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับต้องรักษาฟอร์มของรองแชมป์ให้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับ